อาจารย์นี่ได้ศึกษาไม่มากแต่ก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมาอย่างคุณบวีไปข่าวเสร็จแล้วมีผู้หนึ่งท่านเป็นศัตรูตมามากมากต่อมานี่ก็รู้สึกว่าจะคลายความเป็นศัตรูออกมาแล้วได้มาบอกเล่า90คุณบวีว่านี่ประวัติของท่านอาจารย์เราอย่าลืมนะอาจารย์ของเรานี่บวชอยู่ด้วยกันกับผมจำพรรษาอยู่ด้วยกันกับผมอยู่ด้วยกันกับผมเป็นเวลานานมากบอกว่า3เดือนไม่เคยนอนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนไม่มีนอนกุฏิไม่มีหมอนกุฏิไม่มีเสื่อมีไว้ทำไมเพราะเราไม่นอนเดินนั่งยืนกันอยู่แค่นั้นสอนครูบาวีว่าอย่าลืมครูบาอาจารย์เราก่อนจะได้คุณธรรมความดีนั้นท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจแม้นว่าชีวิตกูอุทิศเพื่อแลกเอาคุณธรรมตลอดการอดข้าวอดปลาสารพัดถึงแม้เราจะรู้น้อยเรียนน้อยตามหลักของผู้ปฏิบัติเราก็ตั้งใจปฏิบัติจริงมันก็ได้ผลอย่างอาจารย์ทำอยู่ทุกวันนี้ใครก็ย่อมจะมองเห็นได้ผลคืออะไรแต่มันไม่เหมือนเสี่ยเม้งมาโฆษณาเมื่อเช้านี้เขาลงไปโฆษณาข้างล่างยาวเขาบอกว่าแหมเชื่องมงายหลงงมงายวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขามาวัดนี้มาเชื่องมงายอยู่ได้หลงงมงายอยู่ได้เขานึกว่าเขามาทำบุญแล้วบุญจะช่วยเขาได้เป็นอัครมหาเศรษฐีในชาตินี้พอทำลงไปแล้ว1บาทก็หมดไปทำลงไปแล้ว2บาทก็หมดไปมีแต่หมดก็หมดเขาว่าอย่างนั้นมันไม่คืนมาเขาเนี่ยทำนองว่าทำบุญเสียเปล่าว่าเจ้ายังได้เยอะเขาว่าอย่างนั้นนึกว่าทำบุญบาทหนึ่งจะได้แสนหนึ่งทำบุญ2บาทจะได้500,000นึกว่าเขาเนี่ยจะร่ำจะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเมื่อเขาทำมาทำมาทำปาเงินทุกบาทที่เขาลงไปก็หมดไปหมดไปเอาเข้าใส่เป็นตัวมากับพระฉันหมดไปหมดไปไม่ได้กลับคืนไปบ้านเลยมาหลงงมงายอยู่ได้แม่ก็บอกแย่เลยกลับลงไปทางล่างก็โวยวายแล้วพวกเรานั้นดูเหมือนจะไม่ต้องคิดอย่างเสียเบ้งละมั้งคงจะคิดถูกต้องว่าเรามาทำบุญนี่ไม่ใช่เรามาเอาเรามาเพื่อเสียสละเรามาเพื่อเสียสละเราไม่ได้มาเอาเปรียบเหมือนสมาคมต่างๆหลายๆสมาคมทุกลงคนที่ลงเกมหรือทำเกี่ยวกับสมาคมนั้นๆเขาไม่ได้มุ่งเพื่อจะเอาเงินเอาทองเขาเสียจนกระทั่งเวลาเสียจนกระทั่งเงินทองสมาคมเหล่านั้นหรือการเหล่านั้นคืออะไรเช่นอย่างลูกเสือชาวบ้านพวกเราไปเป็นลูกเสือชาวบ้านเราเอาอะไรกลับมาพอไปเป็นแล้วได้เงินล้านเงินแสนกลับมาหรือเราไปเพื่อเสียสละเสียสละจนกระทั่งเวลาและเงินทองจนกระทั่งแรงกายและความคิดไม่ใช่หรือผลที่ได้คืออะไรผลที่ได้ไม่ใช่วัตถุนะมันเป็นความดีอันหนึ่งประจำอยู่ในใจและเป็นการแสดงออกเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อสังคมเพื่อเพื่อนอยู่เพื่อให้เกิดความสามัคคีไม่ใช่หรือลองคิดดูหรืออื่นๆอย่างไลออนโลตเตอรี่ลองไปถามเขาดูสิผู้ที่เป็นนายกสมาคมแต่ละสมาคมนั้นได้เงินเดือนคนละกี่แสนต่อหนึ่งเดือนสมาคมต่างๆที่ทำล้วนแต่เสียสละแม้นว่าเงินทองเวลาจนกระทั่งกำลังกายกำลังความคิดเขาเสียสละกันทั้งนั้นเพราะนั้นบรรดาพุทธสมาคมหรือพุทธบริษัทไม่ได้มาเพื่อจะกอบจะกวยเอาของกลับบ้านไม่ได้มาเพื่อจะเอาวัตถุทั้งหลายกลับบ้านเรามาเพื่อเสียสละและต้องการบารมีธรรมและบุญกุศลไม่ใช่หรืออันนี้เราคงจะคิดถูกต่อไปในวันข้างหน้าพวกเราคงไม่โวยเหมือนเสียเม้งเสียเม้งเมื่อเช้านี้ขึ้นมาโวยอยู่ตรงนี้อุตส่าห์มาโวยเพื่อจะมาปลุกระดมลงไปข้างล่างไปปลุกระดมอยู่ข้างล่างนานชี้แจงให้คนอื่นฟังถึงตัวเขาบริจาคไปแล้วหลายตังค์แทนที่เขาจะได้สัก20-30 ล้าน200-300 ล้านเป็นอัครมหาเศรษฐีเขามุ่งมาเพื่อเงินเขาไม่ได้มุ่งมาเพื่อบุญไอ้พวกเรามุ่งมาเพื่อบุญเพื่อบารมีไม่ใช่หรือคิดว่าพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่นี้คงจะไม่โวยวายอาจารย์นะมั้ง
ต่อไปคงจะไม่เรียนแบบเสี่ยเม้งคงจะมาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อบารมีและเพื่อบริจาคสิ่งเหล่านั้นเพื่อต่อสู้กิเลสคือตัวมัจจริยะการบริจาคเป็นการทำลายฐานของตัวมัจจริยะคือกิเลสไม่ใช่หรืออันนี้พวกเราให้เข้าใจกันให้ชัดเถอะอันนี้ทีนี้การบำเพ็ญภาวนานั้นถ้าท่านผู้ใดไปดูฟ้าดูแถนดูเทวบุตรเทวดามันเป็นการสร้างภพสมัยก่อนอาตมาเคยเป็นลูกศิษย์อยู่ในสำนักหนึ่งเขาเจริญเมตตาภาวนากันใช้คำบริกรรมว่าสัมมาอรหังสร้างมโนภาพกระเพ่งธรรมกายดวงใสเอาจิตใจเข้าไปสู่ดวงใสเหาะไปหาดูนรกสวรรค์เพลิดเพลินตื่นเต้นแต่ท่านก็สมมติว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์อาตมาไม่ยอมนะว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์เพราะอาตมามองแล้วว่าตัวเองไม่ใช่พระอรหันต์ก็ไม่ยอมรับแต่ไม่ปฏิเสธอาตมากลับเข้าใจลัทธิข้อปฏิบัติอันนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้กับตัวเองไม่ใช่ลัทธิข้อปฏิบัติเพื่อทำลายภพของชาติเลยเป็นการสร้างภพสร้างชาติพอสร้างธรรมกายดวงใสขึ้นมาแล้วอาศัยดวงใสเป็นพาหะเอาจิตใจเข้าไปอยู่ในดวงใสไปหาดูนรกไปหาดูสวรรค์แท้ที่จริงไม่ได้ไปเห็นอะไรหรอกมโนภาพของตัวเองปั้นขึ้นมาเองนึกอะไรก็เป็นอันนั้นนึกว่านรกก็เห็นนรกนึกว่าสวรรค์ก็เห็นสวรรค์เพลิดเพลินตื่นเต้นไปเห็นความเป็นอยู่ของสวรรค์ก็อยากเป็นสวรรค์อยากเป็นเทพเจ้าอยากไปอยู่สวรรค์อยากได้สมบัติของสวรรค์ความอยากได้อยากเป็นอยากมีนั่นแหละคือภพนั่นแหละคือสร้างภพสะสมภพไม่ใช่ทำลายภพพวกเราผู้ปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสตัณหาเป็นตัวเหตุแห่งภพและทำลายภพของจิตซึ่งมีความต้องการไม่ต้องการมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่กระทบนั้นเรามุ่งเพื่อต้องการจะหักห้ามหรือทำลายจิตใจของเราเองไม่แสดงต่อสิ่งที่เราได้ประสบเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งเรียกว่าโลกกระทำ8ที่เราได้ประสบทั้งด้านดีและด้านชั่วไม่ยอมให้จิตของเราแสดงต่อสืบต่อแสดงปฏิกิริยาต่อเราไม่มองเหตุการณ์เราจะมองจิตคอยหักห้ามจิตนี่คือโลกกระทำ8ใช่ไหมอันนี้เป็นกฎธรรมดาของโลกใช่ไหมเราต้องห้ามจิตสมมติว่าเขาติเราเวลานี้เขากำลังด่าเราก็กำลังตีเขาเหมือนอย่างเสี่ยเม้งประคมประคามตูมตามตูมตามตูมตามอาจารย์ไม่หวั่นไหวอาจารย์มองใจตัวเองแล้วมันมีความรู้สึกวิ่งไปหาสิ่งต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าผู้วิเศษพระองค์ประเสริฐวิเศษเป็นบุคคลที่ไม่มีพิษภัยต่อโลกเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ที่สุดกับชาวโลกทั้งหลายแต่แล้วชาวโลกทั้งหลายยังนินทากาเลพระองค์ใส่ความพระองค์ด่าพระองค์กลางกั้นเคยเผยการเผยแผ่ธรรมะให้แพร่หลายไปยังฝูงชนทั้งหลายพวกเขาเหล่านั้นไม่อำนวยความสะดวกไม่ส่งเสริมกลางกั้นต่อสู้ตั้งตัวเป็นศัตรูพระพุทธเจ้าในเมื่อพระเจ้าพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยพระบารมีเป็นผู้ที่มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อปวงชนในโลกก็ยังได้ประสบปัญหาอันนี้ตัวเราแค่นี้ยังปล่อยให้กิเลสลุกลามจิตใจอยู่เราวิเศษแค่ไหนเราจึงไม่อยากให้ยอมเราไม่อยากยอมให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นเราไม่ใช่คิดผิดหรืออันนี้มันกฎธรรมดาของโลกแม้แต่พระพุทธเจ้ายังโดนเราจะไม่โดนได้ยังไงยอมรับสินี่กฎธรรมดาของโลกเราไม่ได้มองเหตุการณ์ไม่ทำให้จิตของเราพวงหรือเป็นไปตามรูปของเหตุการณ์เราบังคับให้จิตของเราเป็นปกติให้มันเป็นเอกลักษณ์ตังติงแห่งจิตไม่วู่วามไปตามเหตุการณ์นั้นๆไม่เกี่ยวเราดูจิตของเรานี่การบำเพ็ญภาวนาต้องทำอย่างนี้จึงจะเป็นอุบายวิธีที่จะทำลายภพของจิตหักข้ามจิตของเราบังคับจิตของเราแม้นว่ากิริยาทุกอย่างที่จะแสดงออกเราต้องกัดกองซะก่อนมีสติสัมปชัญญะมีคุณธรรมที่สร้างขึ้นมานั่นน่ะเข้ามากัดกองจิตของเรากิริยาการแสดงออกทั้งหมดจะเป็นไปเพื่อผลดีหรือผลเสียจะขาดทุนได้กำไรยังไงจะเป็นบาปหรือเป็นบุญนั้นเราต้องกั้นกองซะก่อนอันใดจะเป็นไปเพื่อความขาดทุนหรือเป็นบาปสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมเราห้ามถึงแม้กิเลสจะสนับสนุนแค่ไหนก็แล้วแต่นี้
คือระบบกิเลสบอกว่าข้าพเจ้าไม่ใช้ข้าพเจ้าไม่เอาความรู้สึกได้สนับสนุนขึ้นมาเป็นไปเพื่อเผื่อแผ่ผลประโยชน์กับชาวบ้านกิริยานั่นแหละทำสนับสนุนเราส่งเสริมทันทีถึงแม้จะขัดต่ออำนาจกิเลสก็สู้มันนั่นเราทำอยู่อย่างนี้เถอะเสมอทำไปเถอะวันหนึ่งข้างหน้าจิตของเราจะยอมลงในเมื่อมันยอมแล้วการน้อมธรรมะต่างๆมาพิจารณานั้นจิตจะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้เราเห็นทั้งดีทั้งชั่วเอามานั้นจิตจะยอมรับทางด้านดีเขาจะมาฝังไว้เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติให้ดีอย่างนั้นความชั่วเอามาฝังไว้เพื่อเป็นกำแพงสิ่งสังวรไม่จิตหรือการแสดงนั้นเป็นไปตามรูปของอย่างนั้นมันจะมาสะสมและรวมไว้พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะออกมาทันทีเป็นมรรคสมังคีพร้อมพรึบเลยควรไม่ควรประการใดนั้นเขาจะถูกกันกองทันทีไม่ควรไม่เอาด้วยถ้าควรก็ดำเนินจะเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งข้างหน้าหากพวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติดำเนินแล้วเราจะได้รับผลเองเห็นเองอย่างแน่นอนเพราะนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจพวกเราอย่าไปมองดินฟ้าอากาศอย่าไปมองอันอื่นนั่นผีนั่นเทวนานั่นแสงสว่างนั่นภูเขาโอ้ยความสุขจะห่อจะลอยอะไรเราไม่สนเราสนอยู่ตรงที่จิตของเราเวลานี้โลกกระทำแปดมันครอบคลุมเรานั้นเรารู้เท่าหรือยังถ้าเรารู้เท่าโลกกระทำแปดสามารถชนะได้แล้วเรายกมือขวากันสุดมือหรือสองมือทางซ้ายขวาก็ได้เป็นอุทานว่าชิตังเมข้าพระเจ้าชนะแล้วชนะอะไรชนะใจเรานั่นแหละชนะแล้วไม่ใช่ชาปัญชนะผู้อื่นถ้าเราออกอุทานว่าชิตังเมชนะแล้วนั้นคือเราสามารถทำตัวของเราเป็นอิสระเป็นไทยโลกกระทำแปดไม่ได้ครอบเราแล้วเรารู้เท่าแล้วในเมื่อเรารู้เท่าแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าโลกกับวิถีแห่งกิจโลกแห่งธรรมะได้แก่โลกกระทำแปดโลกกระทำแปดเป็นโลกแห่งธรรมะอย่างท่านพระครูท่านมาเทศเอ้ยโลกมันมีเยอะหลายไปศาสตร์เซโลตลอดก้อนดินก้อนหญ้าขุยชิสเดือนจนกระทั่งพิภพของพญานาคลงไปนั่นมีพิภพของพญานาคอยู่ตรงนั้นพระพุทธลงไปเจ้าไปลงไปเยี่ยมมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นโลกกระทำแปดสำคัญที่สุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องโลกกระทำแปดให้เรารู้เท่าโลกกระทำแปดมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนินทามียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภ4คู่8อย่างทางอกุศล4ทางกุศล4อันนี้แหละเวลานี้เราตกอยู่ใต้อำนาจในเหตุการณ์อันนี้หรือโลกกระทำอันนี้ประสบการณ์วันนี้เขาชมเราหัวเราะน้ำตาแตกน้ำตาไหลเหตุการณ์วันนี้เขากำลังด่าเราติเราหัวเราะหรือเปล่าร้องให้น้ำตาแตกน้ำตาไหลอีกอันนั้นเรียกว่าตกอยู่ใต้อำนาจโลกกระทำถ้าเขาด่าเราก็เฉยเราสามารถไปเอาเหตุการณ์ต่างๆทั่วไปมาสอนใจเราปกติไม่มีวันไหวเขาชมเราก็ไม่เหิมก็แค่นั้นชมก็แค่นั้นติก็แค่นั้นจิตไม่มีวันไหวนั่นแหละพระพุทธเจ้าสมมติว่าเอกลติงแห่งจิตไม่มีมืดไม่มีสว่างคำว่าเอกลติงคือมีลาตีเดียวไม่มีกลางวันไม่มีคืนกลางคืนมืดกลางวันสว่างกลางคืนมืดกลางวันสว่างเปรียบเหมือนจิตของเรากับอารมณ์หรือสิ่งกระทบกับเหตุการณ์นั้นมีหัวเราะมีร้องไห้มีโศกเศร้ามีดีใจนั่นแปลว่าไม่ใช่เอกลติงมันมีขึ้นมันมีลงถ้ารู้เท่าโลกกระทำแปดเรียบร้อยไม่มีหวั่นไหวนั่นแหละจึงเรียกว่าเอกรัตติงแห่งกิจไม่มีหวั่นไหวเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจรู้เท่าโลกกระทำแปดได้อย่างสมบูรณ์นั่นแหละถ้าเราเข้าไปถึงจุดนี้จะสบายที่สุดไม่มีอะไรที่จะมากดหัวเราไม่มีอะไรที่จะมาทับถมเราขึ้นชื่อโลกกระทำแปดเป็นแปรสมบัติของโลกอันหนึ่งกับสมบัติไปเถอะเราไม่เกี่ยวไม่มีอะไรมาทับถมเราได้ถ้าเราภาวนาอย่างนี้นั่นแหละจะเป็นไปเพื่อสัจจะโลกุตตรธรรมจะเป็นไปเพื่อสายโลกุตตรอันแท้จริงอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการบำเพ็ญภาวนาตั้งใจเถอะเราฟังรู้เรื่องหรือตั้งใจเถอะอาจารย์ได้ฟังไม่มากแค่นี้ทำของตัวเองไม่เคยสนใจกับสิ่งอะไรทั้งปวงสนใจอยู่กิจตัวเองอย่างเดียวทำตลอดเวลาก็ได้ผลอย่างทุกวันนี้ที่ลูกศิษย์เห็นนี้จะมองดูก็จะมองดูหรือไม่มองดูก็แล้วแต่ก็ดูเองว่ามันเป็นยังไงเวลานี้ดูเองก็จะรู้ได้ว่าโอ้นี่ท่านทำมาอย่างนี้แค่นี้ไม่ได้มากเลยแต่ท่านสามารถทำได้ท่านก็มีความสุขอย่างทุกวันนี้อันนี้เป็นอย่างนี้เราสู่ฟังนะขอให้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงตั้งอกตั้งใจกันประพฤติปฏิบัติกันให้ดี
พวกเราจะได้ประสบและเป็นไปเพื่อความสำเร็จคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องเป็นของเราแน่วันนี้อธิบายเหตุผลสู่ฟังแค่นี้แล้วนะก็ขอยุติเพียงแค่นี้